เอาละครับตอนนี้ก็จะมาถึงตอนสำคัญนะครับที่เป็นคำถามเป็นคำตอบคำตอบของคำถามว่าไอ้พวกสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องมะเดื่อหลวงนะครับมะเดื่อหลวงข้างหลังเนี่ยต้นใบใหญ่เนี่ยเห็นไหมมะเดื่อหลวงบางที่เรียกมะเดื่อว่าก็แล้วแต่ว่าเอามาได้มาจากไหนนะครับก็เรียกมะเดื่อคีรีวงบ้างมะเดื่ออะไร12ปันนาบ้างแต่โดยสรุปก็คือตระกูลนี้แหละตระกูลมะเดื่อหลวงนี่แหละมะเดื่อหลวงมะเดื่อว่านี่แหละครับนั่งแล้วแต่พื้นที่ใบใหญ่เนี่ยใบใหญ่เนี่ยรวมทั้งมะเดื่อมาเลย์ด้วยครับก็มันมีประเด็นอยู่ว่ามีคนถามว่าไอ้เจ้ามะเดื่อหลวงมะเดื่อว่ามะเดื่อมาเลย์12ปันนาอะไรแล้วแต่ประมาณนี้ครับมันสามารถปลูกให้ออกลูกในกระถางได้ไหมนะครับเพราะว่าต้นมันก็ใหญ่ใบมันก็ใหญ่เหลือเกินนะครับแล้วก็มันเป็นมะเดื่อที่ขึ้นอยู่ตามบ้านเราเคยเห็นต้นใหญ่โตบิ๊กๆนั้นนะครับยังไม่เคยเห็นว่าใครมาปลูกในกระถางให้ออกลูกนะครับก็วันนี้ก็จะมาคุยเรื่องเนี้ยเดี๋ยวก็จะไปดูกันนะครับก่อนอื่นก็ไปดูต้นที่ปลูกไว้ก่อนนะครับไปครับอันนี้เป็นต้นมะเดื่อหลวงหรือมะเดื่อว่ามะเดื่ออะไรนั่นแล้วแต่นะครับที่ผมปลูกไว้หลังบ้านนะครับต้นใหญ่อันนี้ใบใหญ่ประเภทใบใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับใหญ่มากคือมาไอ้ใบใหญ่มันมี2อย่างนะครับที่ผมปลูกไว้เนี่ยก็คืออย่างนึงเป็นลูกกลมผมเคยไปดูแหละให้ดูแล้วนู่นนะต้นนู้นนะลูกกลมใหญ่ใบใหญ่ลูกกลมผมตั้งว่าพยาธิ02นะครับใบใหญ่ลูกกลมเนี่ยพยาธิ02อันนั้นใบใหญ่แต่ลูกแบบแป้นๆนะครับลูกไม่กลมลูกใหญ่ๆอันนั้นเรียกพี่อาสุดหนึ่งผมตั้งเองแล้วก็มาใบเล็กลงมาหน่อยนะครับอันนี้ใบเล็กลงมานี้ใบไม่ใหญ่ใบเล็กมาไม่เท่ากับไอ้ประเภทนี้นะครับไม่เท่ากับไอ้พี่อาสุดหนึ่งคูณสองเนี่ยใบจะใหญ่มากเหมือนมาเลย์นะครับอันนี้เล็กลงมานะครับแต่ก็ยังใหญ่กว่าพวกคีรีวงอะไรพวกนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันย่อมลงมาหน่อยใบย่อมมาแต่ลูกเหมือนกับ PL 01นะครับผมปลูกวงดินมั้งต้นนี้ปลูกไว้ก่อนครับมาละตาดอกเห็นไหมครับอันนี้ลงดินตาดอกมาแล้วเป็นตุบๆไม่นานนะครับเนี่ยเนี่ย PL 03เป็นต้นจากต้นเสียบยอดนะครับต้นตอเป็นต้นพร้อมเมล็ดแล้วก็เสียบตรงนี้นะครับนี่ออกมามีตาแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาอันนี้เป็นคีรีวงครับมะเดื่อคีรีวงอันนี้ได้มาจากบ้านคีรีวงก็เป็นมะเดื่อตระกูลเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวว่ามะเดื่อหลวงอะไรเนี่ยตอนนี้จะใบเล็กนะครับอันนี้จะใบเล็กนะลงดินไว้เหมือนกันต้นต่อเสียบยอดเหมือนกันมียอดยังไม่มีตุ่มยังไม่ออกนี่อีกต้นหนึ่งครับอันนี้ก็เสียบเหมือนกันต่ออีกข้างล่างเนี่ยนี่ก็ต่ออยู่นี่ก็ต่ออันนี้เป็นมะเดื่อได้มาจากน้ำหนาวนะผมก็เลยเรียกมะเดื่อหลวงน้ำหนาวหรือไม่ก็แล้วก็เพิ่มชื่อว่า PL 04มันแยกง่ายนิดนึงอันนี้ก็จะใบคล้ายๆกับคีรีวงนั่นแหละครับคล้ายๆกันแต่ลูกเล็กกว่าแล้วก็กลมกว่าไม่มีคั่วนะครับอันนั้นจะมีคั่วแหลมๆยาวๆนะครับก็ไม่มีลูกให้ดูเลยตอนนี้นี่ต้นหนึ่งครับอันนี้ได้มาจากสิชนนะครับมะเดื่อว่าเจ้าของเขาบอกว่าเรียกมะเดื่อว่านะครับก็มันก็ตระกูลเดียวกันนะครับใบมันจะเล็กคล้ายๆสิชนนะครับก็คล้ายๆกับมะเดื่อคีรีวงแต่ว่าก้านจะค่อนข้างยาวมากเลยต้นนี้ผมสังเกตดูก้านแต่ละใบจะยาวกว่าอันนู้นเยอะเลยครับต
แต่จะคล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันฮะได้กิ่งแล้วก็มาเสียบยอดมาต่อมาเดี๋ยวพอเมล็ดปลูกไว้ตรงนี้นะครับก็ไอ้ที่ลงดินไว้เนี่ยยังไม่มีออกลูกเลยสักต้นนึงนะที่ผมปลูกมาต่อพอเมล็ดนั้นมันน่าจะเป็นเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างจำกัดนะครับมันล่มผมปลูกไว้ริมแดนรั้วเนี่ยมันไม่มีที่ข้างในก็ปลูกมะเดื่อไอ้ฝรั่งไว้ซะเป็นผลไม้อื่นอันนี้ก็เลยมาเลี้ยงไว้ข้างๆก็อีกต้นนึงครับอันนี้ใหญ่โตครับอันนี้คือมะเดื่อมาเลย์นะครับซื้อมาใบใหญ่ดูนะครับใบใหญ่มากคล้ายๆกับพี่ยาว01-02นะครับใบใหญ่แต่ที่ต่างกันคือไอ้มะเดื่อมาเลย์เนี่ยมันไม่มีวุ้นนะครับลูกมันก็คล้ายๆกับพี่ยาว01นะครับลูกใหญ่มีคั่วยาวๆไม่มีลูกไม่มีตายังไม่ออกต้นใหญ่มากครับเนี่ยอันนี้เป็นต้นกิ่งตอนนะครับซื้อมาปลูกไว้เนี่ยยังไม่มีอะไรเลยมันน่าจะล่มเกินไปนะเพราะว่าตรงนี้ก็มีมะพร้าวอยู่เนี่ยนี่ก็ยังอยู่ในร่มก็เลยจำกัดหน่อยนะครับมันก็เลยไม่ออกลูกต้นใหญ่มากจริงๆแล้วควรจะออกแล้วนะแต่ไม่ออกก็ไม่เป็นไรผมเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับเอาละครับตอนนี้ก็จะมาถึงตอนสำคัญนะครับที่เป็นคำถามเป็นคำตอบคำตอบของคำถามว่าไอ้พวกมะเดื่อหลวงมะเดื่อว่ามะเดื่อคีรีวงมะเดื่อมาเลย์อะไรพวกเนี้ยปลูกในกระถางได้ไหมมีลูกไหมเหมือนมะเดื่อฝรั่งไหมนะครับก็มาไปดูกันก็เผอิญผมเลี้ยงมะเดื่อคีรีวงไว้ในกระถางต้นหนึ่งนะครับทีแรกก็ไม่คิดหรอกครับว่าจะเป็นยังไงก็ลองเลี้ยงว่างั้นจริงๆว่าจะไปลงดินนั่นแหละครับแต่ว่าเผอิญไม่ได้ลงก็เลยปล่อยค้างไว้ในกระถางนี้นะครับกระถางประมาณ14-15 นิ้วถึงประมาณเนี้ยครับนะครับเลี้ยงไว้ต้นหนึ่งก็ไม่ใหญ่โตครับประมาณนี้เห็นไหมครับเลี้ยงไว้สักระยะหนึ่งก็มาสังเกตดูว่าที่โคนต้นมันมีลูกออกมาเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้เป็นกระถางไม่ใหญ่นะครับประมาณ13-14 นิ้วเนี่ยไม่ไหนจะถึง15ดูนะซื้อมาลูกแค่20 บาทเห็นไหมครับมันมีลูกครับไอ้มะเดื่อคีรีวงอยู่ในกระถางนี่ออกลูกเห็นไหมเนี่ยนี่กำลังออกดอกเต็มเลยเนี่ยไล่ไปขึ้นมาเนี่ยนี่ครับแต่ได้ดูแล้วน่าจะไม่ค่อยโตลูกเพราะว่าต้นมันเล็กนะครับแต่ก็ยังมีลูกก็ได้ข้อสรุปว่าสามารถเลี้ยงในกระถางให้ออกลูกได้ครับตามนี้เห็นไหมครับแต่ลูกอาจจะไม่โตนักนะครับเพราะกระถางมันเล็กทีนี้ถ้าเราไปเลี้ยงในเข่งใหญ่ๆเช่นเข่งเบอร์หนึ่งเนี่ยซึ่งใหญ่มากก็น่าเป็นไปได้นะก็จะได้ลูกใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าต้นมันใหญ่ขึ้นแล้วก็มีอาหารไปเลี้ยงต้นบริบูรณ์นะครับอันนี้ในกระถางเล็กๆก็เลยไม่ได้ไม่เท่าไหร่แต่แค่นี้นะครับเดี๋ยวก็มาจะหาเข่งเบอร์หนึ่งมาลองดูแล้วก็จะใส่เข่งเบอร์หนึ่งเลี้ยงในเข่งเบอร์หนึ่งนะครับแต่ว่าได้ขนาดนี้ก็พิสูจน์ได้แล้วครับว่าไอ้มะเดื่อตระกูลมะเดื่อหลวงมะเดื่อว่ามะเดื่อคีรีวงมะเดื่อ12ปันนามะเดื่อมาเลอะไรก็แล้วแต่ประมาณเนี้ยสามารถเลี้ยงให้ออกลูกในกระถางได้เห็นไหมครับที่สำคัญคือเราไม่ต้องไปคอยตัดยอดด้วยเพราะว่ามันออกลูกที่โคนที่กิ่งเนี่ยออกซ้ำอยู่ที่กิ่งนะครับไอ้ตระกูลมะเดื่อหลวงพวกเนี้ยมันออกลูกซ้ำที่เดิมนะครับออกที่โคนที่กิ่งใหญ่กิ่งแก่ๆนะครับเราออกซ้ำอยู่ที่เดิมไม่ต้องขยับไปไหนมันก็เลยไม่ห้องคอยตัดคอยทอนเหมือนมะเดื่อฝรั่งนะครับอันนี้ออกซ้ำอยู่เนี่ยผมก็จะรอดูว่ามันสุกแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยตรงนี้นี่ยังไม่โตยังไม่สุกจะได้ใหญ่เท่าแค่ไหนไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆคือออกมาอีกเพียบเขาเนี่ยเป็นตาเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยออกมาเยอะเลยนี่ก็มีเห็นไหมครับมีดอกมาแล้วก็มาคิดต่อว่าถ้าเกิดผมตอนกิ่งนี้ออกไปตอนกิ่งนี้ไม่ปลูกมีตาดอกไปด้วยเนี่ยเพราะนั้นคนที่ปลูกจากกิ่งนี้น่าจะออกดอกเร็วขึ้นเพราะมันมีตาดอกมาแล้วเนี่ยออกมาแล้วเห็นไหมครับตาดอกถ้าเคยออกดอกมาครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะออกซ้ำอยู่นั่นแหละครับพอหมดรุ่นก็ออกใหม่ออกซ้ำอยู่ที่เดิมมันเป็นข้อดีของมะเดื่อบ้านเราข้อหนึ่งนะครับ
ซึ่งต่างจากมะเดื่อฝรั่งซึ่งมันไม่ออกสามที่นะออกแล้วออกเลยจบแล้วไปเลยไปเรื่อยยาวไปเรื่อยไม่มีการกลับมาออกใหม่ที่เก่าแต่มะเดื่อบ้านเรามันจะออกซ้ำนะครับออกอยู่ที่เดิมเนี่ยถ้ากิ่งแก่ๆมันก็จะออกเพิ่มไปเรื่อยอันนี้ถ้ากิ่งแก่เนี่ยขยับตาขึ้นมานี่ถ้ากิ่งแก่มันก็จะออกลูกสูงขึ้นอย่างต้นใหญ่ๆที่เราเห็นนะครับมันแก่มันสูงแก่ขึ้นไปมันก็จะออกลูกไล่ขึ้นไปเรื่อยแล้วก็จะออกอย่างนั้นนะครับเต็มต้นแต่อันนี้มันเล็กอยู่นะครับมันไม่แก่ไอ้โคนเนี่ยน่าจะเกินได้เป็นปีแต่นี้เพิ่งแตกใหม่เพราะผมตัดออกไปเนี่ยตัดออกไปเสียบยอดมันก็ออกแต่อันนี้มันก็ยังไม่แก่นะครับดูกิ่งนี้เห็นไหมเพิ่งเก็บเป็นสองสีแต่ออกดอกละมันน่าจะอยู่ใกล้กับตรงนี้ก็เลยพอยติดดอกไปด้วยนะไอ้กิ่งพวกเนี้ยผมมาคิดดูว่าถ้าผมตอนออกไปเนี่ยเอาไปปลูกผมว่ามันน่าจะได้ลูกทันทีเลยเพราะว่ามันมีตาดอกติดมาแล้วเนี่ยไล่มาแล้วนะครับเนี่ยหลายกิ่งแต่ตอนนี้ยังไม่ตอนนะจะรอดูลูกนี่ก่อนถ้าตอนออกไปเดี๋ยวไม่มีอาหารเลี้ยงลูกไม่รู้จะเป็นยังไงต่อนะครับก็สรุปนะครับก็ได้ข้อสรุปครับว่าไอ้ตระกูลมะเดื่อพวกเนี้ยมะเดื่อหลวงมะเดื่อว่ามะเดื่อ12ปันนามาเลอะไรก็แล้วแต่นะครับคีรีวงปลูกในกระถางสามารถออกลูกได้นะครับเพราะนี่มันไม่ใช่กระถางใหญ่13 14นิ้วนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปยิ่งปลูกยิ่งในเข่งเนี้ยเข่งใหญ่ๆนะเหมือนอย่างเงี้ยเห็นไหมในเข่งเบอร์2ผมว่าสบายเลยลูกใหญ่โตเฮ้ยใช่ใหญ่อยู่นี้ก็เอาเบอร์1ก็น่าจะเด็ดฝันนี้นะครับครับก็คงมีคำตอบอยู่แค่นี้นะครับคลิปนี้ก็คงได้คำตอบนะครับว่าปลูกได้ไหมนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ